สวัสดีพี่ม่อนครับสวัสดีน้องทุนทุกท่านด้วยครับค่ะค่ะอ่ะก็ทำน่าจะชนะมั้งบิตคอยพุ่งดูทรโอง้แล้วก็ค่ะดูแล้วมีโอกาสสูงมากนะฮะตอนนี้ค่ะพี่ทรัมป์จะกลับมาค่ะผมว่าผมก็จะเตรียมนอนรอไว้ก่อนเลยนะอืพี่ม่อนมเพราะว่าช่วงทำทไีม่ทรัมป์มาเนี่ยโอ้โหนักวิเคราะห์นี้ทำงานกันแก้เปเปอร์กันแบบทั้งคืนตอนกลางใชค่ืนสนุกแบมบาหนกึ่งพอเชใช้า่มาแบบนอึีงกแบบหนึ่งโอ้โหแบบค่ะมันก็จะสนุกกันเลยทันทีเรอา่ะใจเราใจผู้ชมเราใจค่ะใครที่แบบคผ่ะมว่าคนที่เป็นนักลงทุนอยู่แล้วก็ถ้าตอนนั้นที่คุณทําเป็นแล้วยังไม่ได้เข้าตลาดค่ะพอมาตอนอืนี้มถูกท่านจะได้รับสมองทุกวันเพราะแบบเฮม้ยันมันมีอีกนิดเกิดขึ้นแล้วมันมีนู่นนี่เกิดขึ้นแล้วนะครับค่ะแบบเมดัี๋นยวก็เปลแบี่บยนเดี๋ยปวรับตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่คยน่ะกันเดี๋ยปวุเ๊ปบลี่ยปนุ๊บคปุ่ะ๊บเลยนั้นค่กะ็เด็กคควานมผันผวนมันคงมากขึ้คน่แะหละนะครับแลค้ว่ะก็อาจจะได้คไวมาม่น่สานเุชกื่อมีแต่ energy คนตต้องจวคนตจวสหรัฐชอบทรัมป์เนาะแต่คนในเมืองอ่ะชอบเดโมแครตครับคนตจวเหมือนไทยแลนด์เลยอ่ะเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีฮะแต่จริงๆมันก็ยังมีคคว่าะมไม่แน่นอนค่อนข้างสูงแหละแต่อย่างไรก็ตาคม่เะนี่ยถ้ามองในมิติในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยนะครับค่ะจรค่ะิงๆในโซนบ้านเราอ่ะมันไม่ได้ต่างกันเยอะเท่าไหร่ยังไงก็ตอาืมมในเรื่องของการกีดกันทางการค้าเนี่ยผมว่ามันเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละแต่ว่าทรัมป์ไม่มาว่าอใาคจรจะรมุานเแนราะงหน่อยอมืันอมาจจะรุนแรงหน่อยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งถ้าในเชิงของมิติในเชิงการเงินเนี่ยคือถ้าเกิดว่าทรัมป์เข้ามาได้เนี่ยนะมันจะมีในเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับภาษีเกี่ยวกับข้ออืจํมากัดทางการเงินต่างๆไอ้พวกนี้ของสหรัฐนะฮะที่มันจะผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยฉะนั้นในตัวเม็ดเงินที่มันเคยคิดว่ามันจะไหลเข้ามาในโซนเอเชียแล้วนะในช่วงก่อนหน้าเนี่ยจากการที่คุณกมลาจะได้เพราะจะมีการเก็บแท็กขึ้นมาคือคนละด้านกันเลยเนี่ยนะครับมันจะมีการรับกุมมากขึ้นไปอินเอเนอร์จีอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันเม็ดเงินมันไหลเข้ามาแล้วถ้าเกิดทรัมป์ได้เนี่ยไอ้ภาพที่มันจะมาทางฝั่งบ้านเราเนี่ยมันก็จะไม่มาเยอะละมันก็จะว่าโอกาสในการที่จะไหลกลับเข้าไปหาสหรัฐมันก็จะสูงขึ้นฉะนั้นก็อาจจะเแบรบเก่งดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการที่คุณทรัมป์เองเขาใช้เรื่องว่าลงทุนเยอะนะครับจะแบบมีการใช้นโยบายที่มันขาดดุลเยอะนะในเชิงการคลังแปลว่าจะต้องออกบอนด์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยแปลว่าเราก็จะเห็นตัวอัตราบอนด์ยิวของสหรัฐเนี่ยตอนนี้มันก็เลยสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็คือมีคนขายตัวบอนด์ออกไปนะครับแล้วก็บอนด์ยิวก็ปรับตัวเร่งสูงขึ้นทีนี้ภาพของการที่บอนด์ยิวเนี่ยนะครับล่าสุดเองที่ผมว่ามันปรับตัวขึ้นมาขนาดนี้ตอนนี้คือทำนิวไฮต่อเนื่องเลยนะครับก็อยู่ที่เบน2.27%แล้วนะครับถ้าบอนด์ยิวสหรัฐยังอยู่ในทิศทางเนี้ยผมเชื่อว่าโฟลว์ที่จะไหลเข้าบ้านเราอ่ะมันความหวังมันก็ยังยากอยู่นะครับเพราะว่าคือมันเห็นชัดเลยว่ามันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอ่ะ4.27%ถ้าในคุณเป็นคนสหรัฐเองเนี่ยกลับมาซื้อหุ้นไทยแล้วเพื่อหวังอัตราเงินปันผลในตัวอินเด็กซ์เลยทั้งหมดที่มันให้ไม่ได้ขนาดเนี้ยแถมยังมีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยผมเชื่อว่ามูฟเมนต์ของเงินในส่วนของถ้ามองในมิติต่างประเทศเนี่ยมันก็ไม่ได้เอื้อหนุนในการที่จะแบบจะต้องมาซื้อหุ้นเอเชียหรือซื้อหุ้นไทยอะไรฉะนั้นบ้านเราก็จะมีความตึงๆหน่อยนะครับแล้วบ้านเราเองจริงๆก็ขาดปัจจัยใหม่ไปด้วยเพราะว่าตัวที่มันดันตลาดอยู่อย่างตัวของเดลต้ากับนิวโคตั้งแต่ช่วงนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็คุยกันว่ามันเริ่มจะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ละมันก็จะแบบตึงๆนิดนึงดังนั้นก็ต้องรอดูต่อไปครับเพราะว่าเราก็เห็นเลยว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติจริงๆเนี่ยนะครับก็เรียกว่าขายหุ้นไทยต่อเนื่องนะครับค่ะอยู่ไหนอะนะครับเนี่ยไอ้ฝั่งบนสุดตรงเนี้ยนะครับถ้าเราดูแท่งตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าต่างชาติเองเนี่ยตั้งแต่หุ้นไทยขึ้นมานะครับตั้งแต่โซนเนี่ยเราจะดูวันที่ตั้งแต่เดือน9 25เดือน9นะฮะ25เดือน9เนี่ยแถบเนี้ยนะครับขึ้นมาโซนไปด้านบนตรงนี้1,460เนี่ยด้านบนขึ้นไปถึง1,500เนี่ยต่างชาติเนี่ยนะครับเขาขายใส่ตลอดนะครับแล้วก็มีกองทุนเนี่ยเข้ามาช่วยดึงทีเนี้ยแรงแผ่วกองทุนมันเริ่มโมเมนตัมเริ่มลดลงแล้วเริ่มมาอยู่ฝั่งขายเมื่อวานเริ่มดึงกลับผู้มาซื้อแล้วในขณะที่รายย่อยเองก็เรียกว่าก็ช่วยพอตอนหลังเนี่ยรายย่อยก็เข้ามาช่วยในระดับหนึ่งทีเนี้ยมันก็ต้องลุ้นกันว่าไม่ต่างชาติอ่ะก็กองทุนต้องเข้ามาช่วยพยุงนะครับในขณะที่เราเห็นแล้วเมื่อกี้ถ้าบอนด์ยิลด์อยู่ในระดับนี้นะครับต่างชาติยังเป็นลักษณะนี้ต้องมีการปรับพอร์ตเพื่อรับการเลือกตั้งสหรัฐผมเชื่อว่าภาพของต่างชาติเนี่ยหวังยากนะก็อาจจะต้องมาดูว่ากองทุนเนี่ยถ้าวันนี้กองทุนมีสัญญาณในการซื้อขึ้นมานะครับมากกว่าเมื่อวานนะครับเน็ตบายนะฮะเน็ตบายปุ๊บเนี่ยอาจจะเป็นความหวังที่ทําให้อินเด็กซ์เนี่ยณปัจจุบันมันก็อาจจะยืนแถบโซนเวนี้ได้เพราะว่าตรงเนี้ยสําหรับในเชิงเทคนิคผมว่าตรงนี้เป็นจุดวัดใจมากเลยครับพี่มอน
นะก็คือโซนเป็น1,455เนี่ยมันไม่ควรต่ำกว่าแล้วหรือว่า1,450เนี่ยคือจริงๆวันนี้ควรจะเปิดปุ๊บแล้วเด้งขึ้นด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ควรจะใช้ง้อยกลับลงมาต่ำกว่าหนึ่งสี่ห้าศูนย์แล้วถ้าเซตจะเป็นสัญญาณของการที่เดี๋ยวจะเบรก1,500ขึ้นไปได้ในช่วงของปลายปีหรือปีหน้าเนี่ยจุดเนี้ยจะต้องยืนให้ได้นะครับถ้าจุดเนี้ยยืนไม่ได้ถอยร่นลงมาอีกทีหนึ่งเนี่ยลงมาหา EMA 10 วีคเนี่ยนะครับหรือโซนเวนโลเดิมของเขาเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับก็คือโซนเวน1,437นะล่าสุดอยู่ที่37มันจะอยู่ตรง10 วีคอะถ้ายืนเหนือ10 วีคตรงนี้ไปนะครับแปลว่าเซ็นเด็กจะต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมกําลังตรงนี้อีกสักพักหนึ่งแปลว่าอีก2 เดือนข้างหน้าเราจะเจอกันเราจะเหลือปีนี้ครับพฤศจิกากับธันวาโอกาสในการจะเบรกทำนิวไฮที่บริเวณ1,500จุดเนี่ยมันจะไม่มีนะครับมันยังไม่เกิดขึ้นภายในปีนี้แล้วค่อยไปลุ้นปีหน้าแต่ถ้ามันลงมาแล้ว1,450ตรงนี้มันยืนไหวเนี่ยนะครับแล้วมันดีดกลับผมว่าโอกาสในการเบรกภายในปีนี้ยังมีนะครับแต่โดยส่วนตัวเบื้องต้นถ้าดูจากข้อมูลต่างๆแล้วผมเชื่อว่าโอกาสในการเบรกดาวก็มีอยู่มันก็เลยเป็นจุดที่ค่อนข้างยากเลยว่าวันนี้กองทุนจะเอาเงินมาซื้อเพิ่มไหมนะฮะคือจะแบบเอาวายุพักจะทํางานเต็มที่ไหมหุ้นนิวโคที่ลงมาพักอาจจะเมื่อเริ่มมีแรงดึงกลับไหมเดลต้าจะดึงกลับขึ้นมาไหมหลังจากที่เมื่อวานมันกดลงมาค่อนข้างเยอะฉันวันนี้ก็เรียกว่าตอบยากนิดหนึ่งว่าตลาดเป็นไงก็ต้องรอดูว่าโอเคเทคนิคอลมันจะเฉลยยังไงนะครับวันนี้ถ้าปิดต่ํากว่าก็จบพักได้ระยะหนึ่งพักได้นานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปิดสูงกว่า1,455เนี่ยก็คือทะลุดีดขึ้นไปได้เนี่ยก็ถือโอเคในระดับหนึ่งเลยครับพี่มอนก็ในส่วนของ S50 Series Z ราคาตอนนี้เป็นอย่างไรคะ S50 Series Z สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็แนะนำว่าให้ช็อตแล้วก็ช็อตเล่นสั้นพอก็ลงมาทีละแนวก็แนวแรกก็อยู่แถบแถบ30แนวต่อไปก็26ตรงนี้มันก็ลงมาแล้วนะครับ26วันนี้เนี่ยมันก็เริ่มพยายามจะดีดตัวขึ้นมาซึ่งถ้าตรงเนี้ยเนี่ยดีดตัวขึ้นไปก็ต้องไปมันเหนือต้องเทรดดิ้งในกรอบเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือว่าดีดตัวขึ้นมาในโซนนี้มันก็จะมาติดแตอยู่่แกถบ EMA 10 วันนะครับอยู่ที่โซนเป็น936ในขณะที่แนวรับด้านล่างจะอยู่ที่โซนเป็น926ก็อยู่ประมาณ10 จุดแถบนี้คือเทรดดิ้งไปก่อนเหมือนจะรอเลือกทางว่าเอ๊ะฉันจะยืนกรอบนี้ไหวแล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นไปหรือว่าเอ้ยฉันจะตรงนี้ยืนไม่ไหวแล้วก็หลุดกรอบนี้ลงมาหลุด EMA 25 วันลงมาดาวไซด์ก็จะเปิดขึ้นมาอีกแต่ระดับหนึ่งฉันตรงนี้เทรดดิ้งในกรอบไปก่อนครับ10 จุดพอ26-36ครับค่ะส่วนทองคำล่ะคะทองคำภาพรวมทองคำโดยรวมหลักเนี่ยยังเป็นทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่โมเมนตัมเองก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมว่าโซนบริเวณทองคำเนี่ยตอนนี้แนวต้านของเขามันอยู่ที่บริเวณโซน2760นะครับส่วนแนวรับด้านล่างอยู่ที่บริเวณ2720นะครับสามารถที่จะเทรดดิ้งในกรอบได้เล่นได้ทั้งสองฝั่งนะครับไม่ตอนนี้มันไม่มีฝั่งไหนได้เปรียบแล้วนะฮะคือฝั่งลองก็เฉยๆฝั่งช็อตก็เฉยๆนะครับแป๊บนะฮะ week day นะครับคือด้วยความที่โอเคว่ามันก็ยืนเหนือ10 วันได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่เบรนโซนไฮเดิมเลยนะครับเบรนโซน2760ก็จะมีความตึงๆแล้วภาพ2 ชั่วโมงเริ่มทําตัวเป็นโดจิถ้ามีแท่งแดงอีกแท่งหนึ่งมันก็แปลว่าเราช็อตเล่นสั้นลงมาหาอีเมย์10 วันได้แต่ถ้ายืนไม่ยืนได้เหนือ10 วันไม่หลุด10 วันมันก็ยังแบบไปทางแบบอิงทางบวกตามกรอบหลักที่เป็นขาขึ้นอยู่จะให้มันลองจุดนี้ผมว่าไม่ค่อยเหมาะสมเพราะมาอยู่ที่ไฮนะครับให้ช็อตเลยได้ไหมได้แต่ต้องช็อตสั้นเท่านั้นเพื่อลงมาหา10 วันฉะนั้นกลยุทธ์ก็เลยกลายเป็นว่าเทรดดิ้งในกรอบไปนะจะเล่นก็เล่นเล่นช็อตก็เล่นได้แต่ต้องเล่นสั้นจะเล่นลองก็ได้แต่ต้องรอให้มันย่อลงมาหาแนวรับก่อนก็เลยมองแนวรับที่2722นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่บริเวณ2760ครับตัวบิตคอยไหมฮะพอร้อนแรงตทัั้งวทุกบคิืตนเลคยอยมาดูตบ่อิตคอยก็เบรกได้แล้วนะครับเบรกสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ในกรอบทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราคุยกันว่าโอกาสในการเบรกมีเพราะว่า MACD มันตัดขึ้นมาแล้วในภาพที่เป็น weekly ในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีการยกโลมาในช่วงก่อนหน้าตอนนี้ก็เบรกขึ้นมาเหนือ70,000แล้วนะครับต่อไปก็จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาโซนเวน73,000นะครับ73,000อีกทีหนึ่งก็โซนเวน75,000นะครับผมว่าได้ลุ้นในการที่จะดึงตัวขึ้นมาได้อยู่นะครับสำหรับตัวบิตคอยก็ยังมีโอกาสในการที่จะ
ปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับสำหรับตัวบิตคอยครับมีอยู่ก็ถือต่อไปได้ไม่มีผมว่าพอเล่นแบบเล่นสั้นไล่ราคาได้อยู่บ้างนะครับส่วนทางด้านตลาดหุ้นจีนกับฮ่องกงแล้วค่ะจีนกับฮ่องกงนะครับจริงช่วงนี้คิดว่าคงยังไม่มีอะไรมากนะฮะก็คืออาจจะเหวี่ยงออกด้านข้างจีนเนี่ยถ้าอย่างหางเส็งเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นภาพของการที่ฮั่งเส็งก็ยังจะเหวี่ยงอยู่ในกรอบตรงเนี้ยนะครับแนวต้านเขาคือ21,000นะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็จะอยู่แถบๆโซนเป็น20,400นะครับ20,390อ่ะนะครับถ้าหลุดลงมาก็โลเดิมก็เป็นโซน20,000ตรงนี้คือการกรอบการเลือกทางนะฮะว่าจะเลือกทางดีไหมจะสามารถที่จะฟื้นถ้าเบรกได้สวยเลยแปลว่าเป็นการเบรกได้ตามได้ด้วยซ้ำนะครับคือแปลว่าเบรกทีก็คือว่าตรงนี้เป็นการย่อลงมาเพื่อที่จะยกโลในโมเมนตัมที่เป็นภาพ weekly นะครับที่ลงมาหาตัวบริเวณเส้น EMA 200 week นะครับแล้วก็พยายามยืนไว้นะครับถ้ายืนได้นะฮะแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็แปลว่า200 week เมื่อกี้มันไม่สามารถที่จะเอาไหวมันก็จะต้องถอยร่นลงมาส่วนตัวคิดว่าตรงนี้น่าจะแกว่งไปก่อนคือคงยังไม่รีบเบรกเพราะว่าตัวของจีนเขาจะมีการจัดประชุมในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะวันที่เนี่ยตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8ไม่ก็4 ถึง 6ประมาณแถบๆเนี่ยคือเริ่มสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเริ่มมีการประชุมใหญ่ของพรรคเขาซึ่งตอนนี้ตลาดคาดหวังว่าเอ๊ะจะมีการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะมีในเรื่องของการแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่านะฮะว่าจีนจะมีการทําอะไรบ้างซึ่งมันจะเหมือนกับรอบตอนที่มันทิ้งลงมาตรงนั้นที่แบบว่าเล่นไปก่อนนะฮะไอตอนนั้นนะคือเล่นไปก่อนเลยแล้วพอสุดท้ายนโยบายไม่ออกมาจริงๆมันก็ทุบลงมาแหลกเลยนั้นฉะนั้นเนี่ยทีเนี้ยประเด็นก็คือไม่ได้เล่นนะคือดูรอดูแล้วถ้ามีการออกก็เบรกเลยไม่มีการออกก็น่าจะซึมออกด้านข้างอิงทางลงไปก็เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าหางเส็งเนี่ยจะเป็นยังไงส่วนตลาดหุ้นจีนก็เนี่ยเหมือนกันครับภาพเดียวกันก็เหวี่ยงออกด้านข้างรอผมว่ารอปัจจัยเรื่องของการประชุมพักทีในช่วงสัปดาห์หน้าครับค่ะส่วนหมดแล้วเนาะส่วนหุ้นแนะนำประจำสัปดาห์ค่ะพี่ก๊อฟหุ้นแนะนำขอตามต่อตัว IVL ต่อนิดนึงนะครับโอ้โหใช่ก็เบครืกอแล้วก็อามเบรกแล้วเราก็แนะนำมาเราก็ชอบตัวนี้เราคิดว่ามันมีโอใช่กาสในการปรับตัวขึ้นได้ต่อแล้วนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้เป็นโซนแนวต้านที่MA 75เนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณของสัปดาห์เนี้ยมันเริ่มเบรกได้นะครับไอ้ตรง75คือสัปดาห์ที่ผ่านมามันเบรกเหนือไอ้กรอบตัวของที่เป็นแฟตแพทเทิร์นมาบูลลิชแฟตเบรกขึ้นได้แล้วยืนเหนือ10 วันได้ต่อเนื่อง MACD ตอนนี้กําลังจะตัดสัญญาณขึ้นมาซึ่งถ้ามีตัดสัญญาณขึ้นมาได้เนี่ยแล้วก็เนี่ยพยายามเมื่อวานก็พยายามเหมือนจะทำนิวไฮมาก็ลุ้นว่ามีโอกาสในการที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับมีอยู่ก็สามารถที่จะถือต่อไปได้นะครับสําหรับตัวนี้ไม่มีผมว่าก็เริ่มไล่ซื้อได้บ้างแล้วเพราะถ้าขึ้นมาอีกทีแนวต้านอยู่ที่โซนเป็น28 บาทนะครับกับโซนเป็น31 บาทก็สวยเลยอ่ะแล้วก็ถ้าดูมันลี่เนี่ยถ้าตรงนี้มันเบรกได้แล้วมันฟื้นขึ้นมาได้จริงมันแปลว่ามันอาจจะเห็นจุดที่เป็นจุดต่ําสุดผ่านไปแล้วของภาพที่เป็นมันลี่เลยเพราะ MACD ในมันลี่มันก็ตัดขึ้นเหนือสัญญาณเหมือนกันนะครับแม้ว่าอยู่ใต้ศูนย์อยู่แปลว่าจะเล่นรีบาวด์ได้ดีๆสักรอบหนึ่งก็คิดว่าโอเคเลยนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเริ่มมาแล้วเหมือนกันคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเราบอกว่า IVL ดูดี GEC เนี่ย PTGC เนี่ยเป็นปิโตรเคมีเหมือนกันดูไม่ดีแต่เราก็มองว่าเอ๊ะมันลงมาตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยนะครับมันโลเดิมเนี่ยเราก็ต้องดูว่าโลเดิมมันจะหลุดไหมถ้าไม่หลุดแปลว่าเขาอาจจะเป็นจังหวะในการลงมาเพื่อยกโลเดิมในภาพ weekly เลยซึ่งวันเมื่อวานเนี้ยมันเริ่มมีการดีดตัวขึ้นมานะครับหลังจากที่ทำตัวจีบไปก่อนหน้าก้อนเนี้ยมันก็เป็นกลายเป็นเรียกว่าตัวของ Morning Star อ่ะ Morning ตัวจิตสตาร์เราก็ดึงขึ้นมาหา EMA 10 วันนะครับในขณะที่โซนเวนเนี้ยไอตัว MACD มันลงมาปุ๊บแล้วมันเริ่มชะลอการอ่อนตัวลงไม่ตัดซิกแนลไลน์พยายามที่จะเหมือนกับงัดขึ้นแหละนะครับพร้อมกับตัวของอาร์ไซก็ไม่ได้ลงไปถึง30เริ่มพยายามที่จะดึงตัวขึ้นหมดเลยนะครับหลังจากที่มันมีแท่งเขียวที่มันดึงขึ้นมาเป็นแบบเนี้ยผมก็เลยมองว่าเอ๊ะตรงนี้ก็เหมือนกับได้ลุ้นนะครับในภาพที่เป็นเดลี่ลงมาหากรอบพอดีก็มีการทํามอร์นิ่งตัวติดสตาร์ขึ้นมาก็แปลว่าตรงนี้อาจจะเห็นจังหวะของการที่เฮ้ยดึงตัวกลับแล้วเป็นการยกโลในวีคลี่ก็ได้เหมือนกันแต่ตรงนี้ตัวนี้ถ้าเป็นตัว PTGC เนี่ยใช้คำนี้ว่าตรงนี้คือการเสี่ยงเข้าซื้อนะครับ
ถ้าซื้อแบบนี้ก็อาจจะได้ต้นทุนที่ดีหน่อยแต่จังหวะในการถอยร่นลงมาอีกทีหรืออาจจะที่มองมาทุกอย่างที่พูดมาทุกอย่างเมื่อกี้อาจจะผิดก็ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่คอนเฟิร์มเมชันถ้าซื้อตรงนี้ก็ซื้อน้อยๆไปก่อนนะครับหรือว่าเป็นการเสี่ยงเข้าซื้อไปมีจุดสต็อปลอสที่แม่นและคมนะก็คือถ้าหลุดลงมาตรงนี้เราต้องยอมถ้าต่ำกว่า23.9ตรงนี้เราต้องคัดนะครับแต่ถ้ามันเบรกผ่าน10 วันได้จะเป็นการคอนเฟิร์มเมชันก็เน้นไปว่าตรงนี้ย่อลงมานิดหน่อยผมว่ารับได้25 บาทบวกลบนะครับโอเคเลยนะครับแล้วก็ลุ้นเบรกขึ้นไปนะครับก็เป็นตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งทิมตามาเหมือนกันคือ BTS เมื่อวานนี้วอลลุ่มค่อนข้างเยอะนะครับ BTS weekly มันพยายามเบรกตัดผ่านเส้นแนวโน้มขาลงนะครับในกรอบที่เป็น weekly เลยนะครับแล้วก็ RSI กับ Stochastic ขึ้นมายืนเหนือ50แล้วก็เมื่อวานดึงตัวขึ้นมาวอลลุ่มค่อนข้างเยอะขึ้นมาเทสไฮเดิมก็แล้วก็ MACD ก็ยืนเหนือศูนย์อยู่แล้วสัญญาณเริ่มเปิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็แปลว่าโอเคนะฮะมีลุ้นในการที่ระยะถัดไปเนี่ยเขาจะค่อยๆเบรกขึ้นไปได้หาแนวต้านที่5.2นะครับอีกทีหนึ่งก็โซนด้านบนนี้5.8อะไรประมาณนี้ก็ได้ลุ้นในการที่จะขยับขึ้นไปนะครับก็ย่อซื้อได้ครับรอจังหวะในการย่อไม่ต้องรีบเข้าก็ได้ผมว่ารอย่อแล้วค่อยเข้าก็ได้สำหรับตัว BTS ครับเบรกมาเนาะเป็นเบรกมาเลยนะก็เป็น TTTGC นะ BTS แบบหนึ่งนะพี่ต่อ BTS แล้วมีอะไรอีกหมดแล้วช่วยสามตัวพอหมดแล้วครับสามตัวแล้วครับเดีส๋ยาวมพี่ตัขวอพดูอโมเซคทีฟก่อนโมเซคทีฟที่มาวันนี้นะฮะอันดับหนึ่งเดลต้าบีดีเอฟกราฟค่ะโมแซกทีอันดับหนึ่งเดลต้าเดลต้าเนี่ยผมว่ามันตึงแล้วแล้วมันก็ต้องพักบ้างปล่อยเขาก็ช่วยเสร็จมาเยอะแล้วก็ให้เขาพักของเขาบ้างนะครับผลประกอบการก็ออกมาเรียบร้อยแล้วคือเล่นจบหมดแล้วนะครับผลประกอบการเองก็ออกมาโอเคเติบโตอะไรแต่มันก็เซลล์วันแฟกมาเนี่ยแล้วมันก็มีการทำแพทเทิร์นเนี่ยที่เป็นคนละด้านกับ GC อ่ะนะอันนี้ก็เรียกว่าอีเวนิ่งตัวติสตาร์นะครับก็ขึ้นมาเป็นแท่งเขียวทิ้งไว้เป็นดวงดาวแล้วก็ตบลงมาเสียหลักนะครับมันก็ลงมาปุ๊บแล้วหลุด10ถึงแม้วันนี้ลงมาแล้วจะพยายามขึ้นไปเทส10แต่ว่าเนี่ยตรงนี้ขึ้นไปก็ต้องเป็นการปล่อยของนะครับก็คือต้องแก้ตัวนะครับทีนี้ก็เวลาพักที่ลงมาก็อาจจะลงมาเห็นโลเดิมเอ้ยไฮเดิมก็คือโซนเวน2120.5ตรงนี้ก็ลงมาก็ไม่แปลกเพราะว่า EMA 10 วีคเนี่ยอย่าลืมว่ามันอยู่ที่117นะครับแปลว่าเขาจะลงมาพักที่117ก็ไม่ได้ทำให้เขาเสียทรงในภาพที่เป็น weekly คือมันเปิดดาวไซด์ในการพักได้แค่ราคาณปัจจุบันเนี่ยกับตัว EMA 10 วีคหรือจุดพักที่สำคัญมันอยู่ต่างกันเยอะนะครับมันก็เลยทำให้ก็ลงมาได้ก็เลยมองว่าโซนนี้ไม่ควรไม่ได้เป็นโซนหน้าเล่นนะครับส่วนที่เด้งขึ้นไปขายก่อนแล้วก็ลดของต่อราคาได้ก็ดีลงมาหา10 วีคหาไฮเดิมค่อยว่ากันครับได้เลยส่วนปตทปตทอีกตัวหนึ่งเนาะปตท.ก็โอเคเลยนะฮะคือเมื่อวานนี้วอลลุ่มเข้านะครับปริมาณการซื้อขายเข้ามาอย่างหนาแน่นซึ่งถ้าให้เดาก็น่าจะกองทุนแหละน่าจะวายุพักเข้ามาเพราะว่ายูในระดับปัจจุบันมันโอเคก็เหมือนเดิมนะครับการเล่นปตท.ก็คือว่าคุณเก็บได้แต่ว่ามันไม่ไปไหนอ่ะมันก็อยู่ตรงเนี้ยนะครับจนกว่ามันจะเบรกผ่าน36ได้มันก็จะค่อยๆอัพไซด์ก็จะเปิดขึ้นฉะนั้นแปลว่าถ้าสายในการซื้อจะเอาเงินปันผลเก็บได้ครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าสายจะเล่นแบบจะเทรดดิ้งผมว่าไม่ค่อยเหมาะสมยกเว้นเอา DW มาช่วยเทรดหน่อยซึ่งมันก็ไม่ค่มอัยนก็ช่วยเยอะมันไม่แข็งมันก็อะไรอยู่ดีก็เป็นเอาว่าใครชอบเก็บสะสมเพื่อรับปันผลซื้อได้ถ้าไม่ชอบถ้าไม่ได้เป็นสายนั้นจะเทรดดิ้งภายในวันหรือเป็นอาทิตย์ผมว่ายังไม่น่าเล่นเลยเพราะมันไม่ขยับเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่บุคลิกของแต่ละคนไปแล้วกันนะครับแอดวานซ์กราฟสองตัวเด็ดแอดขวยาับขึ้นมการแาล้ฟวครับเมื่อวานลงหนังใช่ครับก็ตัวเนี้ยนะครับสำหรับตัว Advanced กับ Gap เนี่ยจุดเนี้ยก็คือ EMA 25 วีคที่คลับเข้าไว้อยู่เนี่ยอย่างที่เมื่อเช้าบอกไปว่าวันเนี้ยกองทุนอ่ะถ้าเซ็ตมันจะไม่หลุดกองทุนมันต้องเข้ามาช่วยถ้ามันเข้ามาช่วยมันก็จะอยู่กับตัวเดิมนั่นแหละก็คือตัว NewCo Gap Advanced InTouch
นะครับก็เนี่ยต้องยืนให้ว่าได้นะตรงนี้ถ้ายืนไม่ได้ปุ๊บดาวไซด์เปิดอีกทีก็คือโซนเวียน265นะครับจุดนี้เป็นจุดวัดใจเหมือนกันเช่นเดียวกับตัวเซตอินเด็กซ์เลยนะครับถ้าหลุดเนี่ยถ้าหลุดก็จะหลุดไปพร้อมกันหมดนะครับมันเลยตอบยากนิดนึงนะครับก็คือถ้าเป็นถ้าเอาเป็นว่าถ้าเราเป็นคนพนันอะนะฮะตรงเนี้ยเราต้องเบ็ดไปก่อนสมมุติไม่มีของเลยจุดเนี้ยเราเห็นแล้วว่าเซตก็อยู่จุดเดียวกันนะครับแอดวานซ์ก็อยู่จุดเดียวกันเราตอบไม่ได้ว่าแรงซื้อของกองทุนมันจะมาจริงไหมจุดเนี้ยมันจุดที่ต้องเบ็ดไปก่อนแล้วถ้าหลุดอะค่อยคัดนะครับก็คือเข้าไปก่อนเลยอยากได้เข้าไปก่อนเลยตอนนี้เพราะว่าถ้าตรงเนี้ยถ้ากองทุนมันเข้าจริงโอกาสที่มันจะย้อยกลับมาอีกรอบหนึ่งอ่ะมันมีน้อยนะครับแปลว่าไม้แรกเราอาจจะต้องเข้าไปถ้าคนไม่มีของอ่ะต้องเข้าตรงนี้เราตั้งสต็อปลอสให้คมนิดหนึ่งนะครับอาจจะเข้าน้อยหน่อย20%ของเงินที่จะเข้าแอดวานทั้งหมดอะไรเงี้ยก็เข้าไปแต่ถ้าหลุดปุ๊บคัดทันทีนะครับเซตเนี้ยนะก็คือราคาปิดถ้ามันต่ำกว่าไอโซนเวน EMA 25 วันเนี่ยนะครับคือโซนเวน271เนี่ยคัดเลยนะครับเพราะว่าเซตก็จะหลุดเหมือนกันมันก็จะดูไม่ดีเหมือนกันแต่ถ้ายืนได้โอเคเลยเราก็แปลว่าเราเบสตรงนี้ไปยืนได้ปุ๊บเราก็สบายใจแล้วแล้วก็เราวางจุดสต็อปลอสไว้ที่นะครับปิดที่เมย์25 วันไว้นะครับถ้าพรุ่งนี้มันชะง้อยกลับมาหลุดเราก็คัดถ้ามันยืนได้ก็ไปอะไรประมาณนั้นครับตัวอินทัชด้วยใช่ไหมใช่ทัใชช่กใ็ห้ครบเลยกราฟอินทัชนะครับอินทัชก็อินทัชแต่ยังดาวไซด์อินทัชมันยังเปิดอยู่นะครับคือมันไม่ได้ลงมาแบบลึกเหมือนตัวแอดวานซ์ผมว่าอินทัชมันเลยอาจจะเหวี่ยงด้านข้างมากกว่าไม่ได้มีอะไรก็แปลว่ามันยังค่อยๆเอื้อยอิงของมันต่อไปนะครับในขณะที่ตัวกราฟเนี่ยตัวกราฟก็10 วันมาเหมือนกันนะครับก็เนี่ยมันก็พยายามเนี่ยมันก็เหมือนจะพยายามหลุดแล้วก็ดึงตัวขึ้นพยายามหลุดแล้วก็ดึงตึกขึ้นวันนี้ก็อยแตู่่ทลีะ่เป็นคือไม่ปิดไม่ต่ำกว่า10 วันถ้าดูเนี่ยถ้าดูลายชาร์ตจะเห็นเลยว่ากราฟเนี่ยจะพยายามรักษาราคาปิดให้ไม่ต่ำกว่า10 วันนะครับเนี่ยมันก็พยายามยืนได้แปลว่าเนี่ยถ้ามันยังยืนได้ไม่มีแรงขายโผล่เข้ามาตรงเนี้ยเซ็ตก็ไม่หลุดก็เหมือนแอดวานนะครับก็เสี่ยงซื้อเหมือนกันถ้าปิดต่ำกว่าสิบวันค่ะคือเอาว่าแอดวานใช้25 วันนะกัฟใช้10 วันแล้วกัฟเร่งตัวขึ้นแรงกว่าแอดวานแอดวานก็จะเร่งในสโลปที่ช้ากว่านะครับก็ตามนั้นนะครับเอาอีกตัวหนึ่งให้ครบตระกูลไทเขคามไทคมใช่ไทใช่คมไทยคมผมว่าไทยคมไม่ต้องรีบฮะไทยคมน้ำหนักกับเซตอินเด็กซ์หนาน้อยกว่าเยอะนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเซตว่าเซตหลุดแล้วนู่นนี่นั่นคือเกี่ยวน้อยกว่าในขณะที่ไทยคมเขาขึ้นมาขนาดนี้แล้วก็ลงมาหลุด10 วันลงมาหลุดมิดเดิลไลน์ในกรอบขาขึ้นมีการทําเป็นแท่งเทียนโดจิแบบเนี้ยนะครับเกสโตนโดจิมาแบบเนี้ยผมเชื่อว่าดาวไซด์ของไทยคมมันเลยเปิดหน่อยคือไทยคมอาจจะลงมาโทรแบ็กที่14 บาทจะสวยกว่าจะเป็นการซื้อที่ได้เปรียบมากกว่าถ้าซื้อตรงเนี้ย15 บาทเนี่ยดาวไซด์มันค่อนข้างกว้างไปอยู่ที่14 บาทผมเลยมองว่าไทยคมไม่ต้องรีบเข้าก็ได้ครับถามว่ามันน่าเข้ามันน่าเข้าแต่ว่าไม่จำเป็นต้องรีบเข้ารอให้มันลงมาแถบ14 บาทค่อยเก็บค่อยรับไม่เสียหายนะครับถ้าจะเข้าตรงนี้ก็เล่นสั้นๆพอแต่เชื่อว่าถ้าส่วนตัวผมว่าไม่ค่อยยังไม่อยากแนะนําให้เข้าตรงนี้เพราะว่ามันหลุด10 วันมาแล้วเราคัดตรง10 วันไปแล้วตรงเนี้ยนะหรือเราคัดตรงกรอบมิดเดิลตรงนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วเรามารับใหม่แสบๆนี้มันเหมือนเสียค่าคอมเปล่าอ่ะขอต่อราคาลงมาอีกนิดนึงดีกว่านะครับก็เดี๋ยวรอดูไปไม่ต้องรีบก็ได้ครับแล้วก็เนี่ยแท่งอย่างเงี้ยมันไม่จําเป็นต้องรีบเพราะว่าแท่งอย่างเงี้ยกว่าถ้าต้องไปตามมันคือต้องไปเหนือ15.3ไปอยู่ในไส้ให้ได้ก่อนค่อยตามก็ได้ไม่เป็นไรในขณะที่มันยังอยู่ใต้ไส้แบบเนี้ยมันยังมีโอกาสในการไม่เหวี่ยงด้านข้างก็ลงมาในโซนแนวรับสําคัญท่านก็เลยมองว่าไม่ต้องรีบครับไหนๆก็ไหนๆนักทุนฝากคำถามได้เลยอ่ะอันนี้พี่ม่อนก็ถามใน most active แล้วก็ถามหุ้นที่ฮิตทั้งเดลต้าถามไปแล้วนะฮะแล้วก็ตระกูลกอล์ฟถามไปหมดแล้วนะฮะค่ะคำถามนักทุนฝากถามท่านแรกเลยนะหุ้นทรูค่ะปูก็คิดว่าส่วนตัวคิดว่าน่าจะต้องพักแล้วนะฮะน่าจะคือพักอะแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็คุยว่าทรูเนี่ยมันไปของมันมันก็ไปของมันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่ามันอัพไซด์มันด้านบนมันเปิดแล้วก็เราดู EMA 10 วีคอะเป็นเกณฑ์นะครับก็คือว่าถ้ามันไม่หลุด10 วีคเนี่ยมันก็ยังคงไปของมันต่อไปเรื่อยๆนะของทูแต่ทีเนี้ยมันขึ้นมาทำนิวไฮงบก็ออกหมดแล้วก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ด้วยนะครับ
ฉะนั้นตรงเนี้ยผมว่าจะมีพักลงมาหา10 วีคแปลว่าสัปดาห์เนี้ยสัปดาห์หน้าทรูจะเป็นระยะในการที่จากเดิมที่ขึ้นมาดีดไปแตะ10 วีคก็ดีดกลับตรงเนี้ยจะเริ่มเหมือยไม่เหวี่ยงออกด้านข้างเพื่อรอ10 วีคมาหาก็จะต้องอ่อนลงมาหา10 วีคแล้วรอดูว่าจะยืนเหนือ10 วีคได้ไหมถ้าหลุด10 วีคก็ต้องคัดนะครับหรือต้องขายไปเทรลลิ่งสต็อปไปถ้ายังยืนเหนือ10 วีคได้ก็โอเคฉะนั้นกลยุทธ์ก็คือรอย่อลงมาแล้วให้ใกล้ๆ10 วีคนะครับหรือ10 วีคเข้าไปหาแล้วก็ใช้เป็นจุดในการรับได้เพราะว่าเราจะใช้10 วีคเป็นจุดในการคัดครับดีนะฮะคือตัวอีกตัวหนึ่ง JTS บิตคอยมาบิตคอยมา JTS JTS weekly ก็ไม่แย่นะครับก็คือยืนเหนือโซนบริเวณของเส้นค่าเฉลี่ยได้ระยะยาวได้ดีในขณะที่ตัว daily เนี่ยมันยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับมันลงมาทำโลหลุดมาปึ้งตอบยากอะแต่จริงๆต้องบอกว่าถึงแม้บิตคอยมาแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าตัวเนี้ยมันของใครประมาคณุณเนี้ยบิแล้ตวคุคณก็อจะยพอรู้ว่าโอเคเวลาเขาเล่นมันก็บ้าดีเดือดนะแต่เวลาไม่เล่นมันก็จะอยู่กันแบบอย่างเงี้ยแหละก็จะงงงงงงงเข้าไปนะครับตัวนี้ก็เล่นไม่ค่อยมีอะไรฮะขึ้นไปก็ตามแนวต้านก็อยู่ที่โซเมน74 บาทตรงนี้มันอยู่ในกรอบไซด์เวย์ดาวน์เนาะแนวต้านก็อยู่ที่74 บาทนะครับ74.5 บาทตรงนี้ขึ้นไปก็อาจจะหาจังหวะดูก่อนนิดนึงว่าเป็นไงแต่ถ้าเบรกขึ้นเหนือ77 บาทได้โอเคนะนะครับแปลว่าจะเปิดอัพไซด์ขึ้นไปในส่วนด้านบนก็92 บาทครับสวัสดีครับขอแรวรับตั้งคลาสคลาสคุณพอหดรือกเ็ปล่าสัปดาห์ที่ผ่านมาแนะนำกันไปก็หลายสัปดาห์แล้วแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันย่อลงมาลึกเลยนะครับเราก็แอบทำท่าดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่การย่อลงมาท่าเนี้ยนะครับคือถ้าจะไปได้ดีจริงๆเนี่ยเวลาตอนที่ย่อลงมาตรงนี้มันต้องยืนเหนือเส้น EMA 75 วันให้ได้นะครับซึ่งเนี่ยคือเส้นสีแดงเนี่ยแล้วมันยืนไม่ดีแล้วมันโดนตบลงมาเลยนะครับมันเลยทำให้อัพไซด์เนี่ยจากเดิมที่เหมือนจะเปิดได้ดีๆเนี่ยมันเริ่มตันแล้วมันก็เลยถอยร่นลงมาลึกนะครับทีเนี้ยเวลารับอีกทีเนี่ยมันเลยลงมาล่อมาถึงตรงนี้เลย5 บาทแปลว่าผมว่าแอบดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เด้งขึ้นไปเป็นหาจังหวะในการขายก่อนแล้วก็จุดเนี้ยนะครับถ้าระยะสั้นเลยเนี่ยถ้าหลุดลงมาต่ำกว่า5.60 บาทอ่ะจะต้องถอยออกมาก่อนอีก1 สเต็ปเพื่อต่อราคาลงมาถึงโซนเวน5.15 บาทนะครับแต่ถ้าตรงนี้ยืนได้เนี่ยยังพอโอเคแต่ให้เด้งขึ้นไปพยายามขายไปก่อนเพราะว่าตอนนี้โมเมนตัมเริ่มไม่ได้บอกว่าจะต้องไปเร็วๆดีๆแล้วนะครับแปลว่าจะไปได้แบบไม่ได้ไปรุนแรงแล้วตอนแรกคิดว่าโอเคยกมาได้ดีๆตรงนี้นะครับถ้ายืนตรงนี้ได้เนี่ยมันเปิดทีเดียวมันปึ้งๆไป7 บาทได้เร็วๆเพราะมันทําแบบนี้ปุ๊บมันแปลว่ามันใช้ระยะเวลาแหละนะครับโอเควีคลี่ไม่ได้ดูแย่หรอกแต่ว่าเดลี่บอกว่าไม่ไหวทุนไม่เข้าเงินไม่เข้าขอใช้ระยะเวลาไปก่อนก็แปลว่าถอยรับได้ดีนะครับไม่ต้องรีบแล้วก็ขึ้นไปถอยเอาของที่ต้นทุนสูงอ่ะเอาออกไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยตั้งหลักใหม่ดีกว่าครับเคแบงค์ค่ะเคแบงค์ขึ้นไปขายก่อนดีกว่านะฮะสำหรับตัวของแบงค์ก็พักฐานแหละนะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ก็อีเมล10 วันกับ25 วันก็จะเป็นแนวต้านที่กดเข้าไว้ในระดับหนึ่งอย่าลืมว่า MACD ในไทม์เฟรมที่เป็นตัวของเดลี่เนี่ยมันไปอยู่ใต้ศูนย์แล้วอาร์ไซก็ไปอยู่เนี่ย50 50ทั้งคู่แล้วแปลว่าตรงนี้เป็นสัญญาณของการที่ KBank ยังเป็นภาพการพักฐานฉะนั้นเนี่ยก็เด้งขึ้นไปขายนะฮะเด้งขึ้นไปขายก่อนจบรอบไปแล้วแหละประกาศผลประกอบการอะไรก็ออกมาหมดแหละนะครับไตรมาสหน้าก็คิดว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ด้วยตามหนึ่งก็คือเรื่องแบงก์เนี่ยปกติไตรมาส4เขาไม่ค่อยเล่นกันนะครับเอาง่ายเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายพนักงานสูงนะในขณะที่ปีนี้โอ้มีเรดื่อังดอกเบี้ยลดมาแล้วด้วยฉะนั้นก็มันก็จะซึมๆอ่ะใช่ไหมมันก็จะซึมๆหน่อยครับถ้าจะซื้อก็คือต้องต่อราคาลงมาเยอะๆเลยมีจังหวะกระแทกอะไรเงี้ยก็ค่อยรับว่ากันไปครับได้ค่ะต่อไป JMT ค่ะ JMT จุดวัดใจเหมือนกันนะ JMT ตรงเนี้ยจุดเนี้ยนะครับเดาไม่ออกคือตรงเนี้ยถ้ายืนได้เนี่ยมันโอเคไงแล้วมันก็ทําท่าเหมือนจะยืนไม่ได้ใช้คําว่าเดี๋ยวรอแท่งเขียว1 แท่งค่อยตามก็ได้นะฮะถ้าไม่มีของอ่ะมีรอแท่งเขียวดีๆสักแท่งหนึ่งค่อยตามไม่สาย
นะครับแต่ถ้าไม่มีรอดูไปก่อนนะครับส่วนถ้ามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนี่ยากเลยไม่มีเนี่ยพอมีอยู่แล้วก็หลุดโลคัดแล้วกันนะครับประมาณนั้นออกไม่ได้เลยตรงเนี้ยถ้าตรงเนี้ยฮะประมาณนั้นแนวต้าน AAV ค่ะเมื่อวานเก็บกันนะฮะ AAV เอวีโหยเอวีนี่มันหลอกสับขาหลอกมากเลยตอนแรกคิดว่าจะพักแล้วก็เบรกขึ้นมาเหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้นได้ไอ้สาขาลงก็ขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็แนวต้านก็อยู่ที่โซน3 บาทนะครับแล้วก็ถ้าผ่านได้อีกที3 บาทก็3.30 บาทเลยนะครับสำหรับตัว AAV นะครับก็น่าจะค่อยๆขยับขึ้นไปเทสทีละแนวครับเบรกมาแล้วไปต่อการการตอบแล้วเนาะบีกิมรับได้ไหมคะบีกริมรีกิมรับได้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องรีบก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวรอย่อลงมาลึกกว่านี้นิดนึงแล้วค่อยรับดีกว่าเพราะว่าตัวนี้เขาถอยมาแล้วเนี่ยตรงนี้เขาถอยลงมาแล้วหลุดต่ำกว่าเคลื่อนไหวต่ำกว่า EMA แล้วเริ่มต่ำกว่า EMA เกือบทุกเส้นแล้วแปลว่าโมเมนตัมระยะสั้นดูไม่ดีมีแรงขายออกมานะครับแปลว่าเราต้องถอยร่นลงมาหาจุดที่ปลอดภัยนะคือหาเส้นแนวโน้มขาขึ้นหรือจุดที่เราคิดว่าปลอดภัยผมว่ารอบนี้ก็อาจจะลงมาที่โซนเป็นสัก21.4 บาทจุดนั้นค่อยว่ากันไม่เสียหายครับต่อไป BBL ตอนนึงโอเคไหมงั้นเดี๋ยว SCB ตามเลยเนาะไป BBL ไป BBL เช่นเดียวกับตัว KBank ครับผมว่าขึ้นไปหาจังหวะในการขายก่อนแนวต้านอยู่ที่โซนเป็น151.5 152 บาทแถบนั้นนะครับเป็นจุดที่ต้องควรลดของออกมาก่อนนะครับส่วนตัว SCB อ่ะแอบดูดีกว่า2 ตัวนั้นนะฮะ SCB เหมือนพอถือได้นะครับถ้าไม่หลุด10 วันก็โอเคนะครับถ้าหลุด10 วันค่อยคัดนะฮะถ้างี้ก็ถือได้แต่ซื้อไหมไม่ซื้อนะคือถือก็ถือได้นะครับขายเมื่อหลุด113 บาทครับทีบีที่ได้คิทีบีไหมเอาให้ครบไหมแบงค์โดยหลักๆ KTB ก็หาจังหวะในการเทคโปรฟิตลดของมาบ้างนะครับเนี่ยแนวต้านที่21 บาทเนี่ยควรจะต้องลดของออกมาครับได้คิทีบีแต่ไปเอสซีซีแค่เด้งใช่ไหมคะปูนปูน SCC มันอาจจะทำภาพเดียวกับ GC ก็ได้นะครับแต่ว่า GC แอบดูดีกว่านะ SCC มันแบบภาพใหญ่ๆของเขาเนี่ยอมันลี่เนี่ยเดี๋ยวดูสิเออใช่มันก็อาจจะเป็นเหมือน GC ได้นะคือตรงนี้มันเป็นจุดเบสเลยอ่ะของปิโตรเคมีนะครับว่าเอาไงไหวไหมถ้าเป็นตัว GC ก็ทรงเดียวกันนะก็คือแถบโอ้ยคือแถบเนี้ยนะครับก็เป็นจุดเบสอ่ะเพราะมันจะยืนได้ไหมนะครับเนี่ยเดลี่เองก็เหมือนกันก็คือว่าจุดเนี้ยมันจุดเบสถ้าส่วนตัวผมนะผมว่าทีไอปิโตรเคมีมันไม่มานานแล้วแล้วถ้ามันมามันจะมารอบใหญ่เป็นผมก็จะเสี่ยงเบสกับมันไปเรื่อยๆในจุดที่สมควรเบสเพราะว่าถ้าได้ทีมันได้ก้อนใหญ่แต่ว่าเราคัดตรงเนี้ยสมมุติเราเข้าไปแถบเนี้ยแล้วก็คัดที่200เนี่ยสองตรงบริเวณ202ตรงเนี้ยนะครับโลที่202ก็ดูว่าจุด stop loss เท่าสำหรับผมอะผมว่าผมโอเคเพราะถ้าผมเอาทีตรงเนี้ยแล้วก็ถ้าเราเห็นเลยว่ามันเป็นแบบนี้แล้วมันกลับตัวอะอย่างน้อยนะมันขึ้นมาหา10 วีคไอ้10 มันอะนะฮะสมมุติมันขึ้นมาหา10 มันเนี่ยมันก็สมมุติขึ้นมาหา10 มันก็อาจจะใช้เวลา3 อาทิตย์เอ้ย3 เดือนนะครับ3 เดือน2-3 เดือนตรงเนี้ยขึ้นมาปึ๊กนะครับได้ทีหนึ่ง30 บาทขณะที่คัดตรงเนี้ยเราเข้าตรง209ตรงเนี้ยคัดที่202เนี่ยเราคัดอยู่ด้วยกัน7 บาทนะครับได้30มัน30-7อ่ะผมว่ามันน่าลุ้นอันนี้ขนาดว่าแม้ว่าเอาแค่ว่าเป้าแรกนะครับถ้ามันยิ่งกลับตัวไปเลยยาวมันยิงยาวก็เลยมองว่าจุดนี้ก็เป็นจุดน่าเบ็ดนะสำหรับตัวของ SCC สำหรับตัว PTGC IVL ผมว่าเป็นจุดที่สมควรเบ็ดในการที่จะซื้อนะครับสำหรับตรงโซนนี้ครับค่ะ SEC BBR ตอบไปแล้วนะ JMT ตอบแล้วติดล้อค่ะอีกตัวหนึ่งติดล้อติดล้อมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับค่ะค่ะขึ้นไปก็หาจังหวะในการลดของก่อนดีกว่าครับกลัวเซลล์วันแฟกตอนงบออกด้วยค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะ ACC
ACC โอ้จริงๆมันก็ขึ้นมาแล้วดูดีนะฮะดูดีก็ขึ้นมาแล้วแต่ตรงนี้มันมีความตึงในระดับหนึ่งก็คือเดี๋ยวรอย่อลงมาหา10 วันค่อยรับนะครับตรงนี้มันบาท10ใช่ไหมฮะก็10 วันอยู่ที่บาทบาท4ลงมาใกล้ๆ10 วันค่อยรับแล้วก็ถ้าราคาปิดต่ำกว่า10 วันครับนะครับไป BA ค่ะ BA BA ใส่กัน EA ตัวที่อ๋อ EA ครับ EA EA มีเหมือนกันไม่น่าเล BA ่นอันนเดีะยวกันนะฮะแต่ไป EA BA ตัวหนึ่งคไ่ดะ้ครับ EA ไม่น่าเล่นครับขึ้นมาบอกว่าขายก่อนแนวต้านก็8.3เงี้ยนะครับส่วนสำหรับตัวของ BA ใช่ BA พอโอเคอยู่ครับถ้าราคาปิดมันยืน23.25ได้โอเคถ้าราคาปิดต่ำกว่า23.25คือ EMA 10 วีคเนี่ยเราคัดนะครับเราคัดออกไปก่อนเลยนะครับแต่ถ้ามันยืนได้ผมก็แปลว่าเดี๋ยวก็ค่อยไต่ระดับขึ้นไปเทสไฮเดิมเงี้ย24.9 25.5ก็ยังพอได้อยู่ครับ SISB แนวโน้มค่ะ SISB เฉยๆฮะไม่มีอะไรก็อาจจะออกด้านข้างพักฐานออกไปนะคือน่าจริงๆน่าจะหลักๆเขาพักอ่ะเขาพักแบบพักใหญ่พักจริงพักจังหลังจากที่ขึ้นมาจาก10 บาทกว่าอย่างเงี้ยแล้วขึ้นมา40ตรงนี้มันพักขนาดใหญ่เลยก็เลยมองว่าไม่ค่อยน่าเล่นอะไรเท่าไหร่แล้วครับอันนี้เขาน่าจะบ่นเพราะเมื่อวานก็มีคำบ่นหุ้นตัวนี้นะ EACC คาดพวกขาดทุนไม่ราคาลงมาครับอาจารย์เมื่อวานนี้มีใครไม่แน่ใจบอกว่า EACC เขาเรียกว่าโครงสร้างเขาหายไปที่เขาขายของในเซเว่นพื้นฐหาานยไปนะมาเสร็จแล้วเชิญฮะพวกแตน่้ว่ำาในกเ็ซเว่นนะไม่มีอะไรครับก็ยังไม่มีอะไรมันก็เหวี่ยงตัวออกไปด้านข้างคือจริงๆอ่ะตลาดเขาเบสว่าไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยมันต้องโตเหมือนเซเว่นขึ้นมาแหละนะครับแต่ขณะที่มันออกมางบมันไม่ได้ดีตามที่ตลาดคาดไว้มันก็เลยซึมแบบนี้ต่อไปก็คงรอดูว่าไตรมาสเนี่ยเป็นยังไงนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวไตรมาสสามมันจะฟื้นได้ไหมซึ่งถ้าไตรมาสสามมันฟื้นไม่ได้เนี่ยคือมันก็จะเละเลยในขณะที่ที่นี้เข้ามันก็บอกว่าตรงนี้มันทำแพทเทิร์นรอเลือกทางก็คือทำสามเหลี่ยม systematic triangle ผมเชื่อว่าถ้างบมันออกมาดีปุ๊บ5.2มันเบรกได้มันก็ปั้งขึ้นไปเลยแต่ถ้างบมันออกมาไม่ดีมันก็จะซึมลงมาอยู่ที่โซนเป็นสัก4.64ตรงเนี้ยหรือว่าถ้าตูซายดูไม่ดีหนักกว่าเดิมเนี่ยมันก็จะเบรกดาวลงมานะครับแต่ว่าปกติแล้วว่าไตรมาส4มันเป็นไฮซีซั่นของเซเว่นอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคือมันควรจะต้องยืนไหวนะเพราะว่ามันก็จะมีความหวังในช่วงไตรมาส4อยู่ดีว่าจะเป็นยังไงซึ่งเดี๋ยวดูอะแต่เอาง่ายว่าถ้าเบรกสักต้านตรงเนี้ยคือได้เรื่องตรงนี้มันยังเบรกไม่ได้มันก็จะซึมออกไปด้านข้าง4.6 ถึง 5.2ตรงโซนเนี้ยครับออกไปรอเลือกทางครับแล้วท็อปราคาท็อป TOP พอปเนี่ยหนาสารนะผมว่ารอไปก่อนครับรอไปก่อนไม่ต้องรีบรับตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับส่วนตัวของท็อปเนี่ยคือถ้าดูอ่ะผมว่าจริงๆอ่ะอันหนึ่งเรามองอย่างนี้ฮะท็อปเนี่ยถ้าเรามองเป็นภาพหลักเลยมันก็เป็นโอกาสในการเข้าเก็บเหมือนกันแต่ว่าจุดเนี้ยมันยังไม่ได้เป็นจุดที่สมควรกับการเบสนะครับท็อปเนี่ยเขาเหวี่ยงอยู่ในกรอบที่เป็นเชิงไซด์เวย์ดาวนะครับอันจริงก็คือต้องบอกว่าภาพรวมหลักของเขาเนี่ยมันเป็นขาลงอยู่แล้วนะครับมันคือมันไซด์เวย์ดาวแล้วมันขาลงในภาพที่เป็นมันลี่เลยนะในภาพที่เป็นมันลี่เลยเห็นไหมฮะนี่เส้นมันเล็กลงไปชิบชิบชเนิี่บยภาพทชี่ิเป็บนมันลี่เนี่ยจะดูว่ามันลี่เนี่ยมันเหวี่ยงอยู่ในกรอบไซด์เวย์ดาวแบบนี้นะครับเหวี่ยงอย่างนี้แล้วก็ MACD เนี่ยมันตักอยู่ต่ำศูนย์มาเลยตั้งแต่แรกตั้งแต่ภาพมันลี่แปลว่ามันเป็นขาลงมาตั้งแต่แรกแล้วนะสำหรับตัวของท็อปเนี่ยพอเป็นขาลงปุ๊บเนี่ยพอขึ้นไปเทสทีเส้นเนี่ยเส้นแดงเส้นชมพูเนี่ยก็200เดือนนะครับ75 เดือนมันก็จะไม่ไหวมันก็ผ่านแต่พอมันลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่มันเด้งขึ้นได้เด้งขึ้นได้โซนเนี้ยผมว่ามันไม่ได้เป็นโซนที่แบบที่ควรจะต้องเข้ามารีบซื้อโซนเหมือนสัก42 บาทเป็นผมจะรอสัก37 บาท40 บาท37.5เนี่ยแล้วมาดูว่าไอ้นี่มันลี่บอกงี้เราก็ค่อยมาตามดูต่อว่าอะโลวีคลี่อ่ะมันลงมาตรงโซนเป็นสัก40 หรือ 37อ่ะเราไม่ยังไม่รู้นะมันจะลงมาถึงตรงไหนแล้วมาดูซิว่าไอ้ตรงเนี้ยมันโอเวอร์โซลหนักไหมมันแบบลงไปสุดติ่งหรือยัง
ไอตัว MACD ตรงเนี้ยมันเริ่มฮิสโตแกรมเริ่มแคบลงหรือยังพอให้เราได้เบ็ดได้หรือมาดูเดลี่ตรงเนี้ยดูประกอบไปทีละสเต็ปนะฮะแล้วมาดูเดลี่ตรงเนี้ยว่ามันมีเกิดเป็นแคนเดลสติ๊กแพทเทิร์นไหมที่เป็นรีเวอร์ซัลแพทเทิร์นอ่ะแล้วก็ค่อยหาว่าจังหวะว่าตรงเนี้ยฉันเบ็ดได้กับการซื้อไทยออยล์ในราคาที่ลงมาแรงขนาดนี้ในขณะที่เมื่อกี้ถ้าเราดูปุ๊บอะมันลี่ดาวไซด์ยังพอเปิดอยู่วีคลี่ตรงนี้โลเงี้ยก็หลุดไปแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยโลเขาตรงนี้ทํามาอยู่ที่42.25เนี่ยเขาก็ลงไปที่41.5แล้วแปลว่ามันหลุดไปแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้โอเวอร์โซไหมมันก็โอเวอร์โซอะแต่ว่าฮิสโตแกรมก็ยังไม่ได้แคบลงขนาดนั้นไอ้นอี่ืก็ยังมไม่ได้มีแพทเทิร์นเดลี่ยังไม่ได้มีตัวรีเวอร์ซัลแพทเทิร์นที่เกิดในเดลี่ในแคนดลสติกอะแปลว่ามันเป็นการซื้อเบ็ดเกิดจนเกินไปจนไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่บอกเราให้เราทําเลยซื้อพนันล้วนๆก็เลยคิดว่าเดี๋ยวขอรอดูก่อนนักเทคนิคอลก็ต้องรอให้เทคนิคอลมันบอกนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวขอรอดูเทคนิคอลก่อนครับว่าจะเอาเป็นยังไงเอาตอนไหนครับใช่ค่ะต่อไป TTB รับต้านนะฮะ TTB TTB รับต้าน TTB ก็แนวต้านอยู่ที่1.84นะครับส่วนแนวรับระยะสั้นอยู่ที่โซน1.75นะครับหลุดอีกทีหนึ่งแนวรับสำคัญอยู่ที่โซน1.64แถบนั้นครับนะต่อไป BDMF เก็บเพิ่มได้ไหมคะ BDMF BDMH ใช่ไหมครับครับว่าเก็บเพิ่มได้แต่ว่า28 บาทถ้าหลุดเนี่ยมันจะเปิดดาวไซด์ลงไปก่อนแปลว่าตรงนี้ก็เป็นจุดในการแบบแอบหน้าเสี่ยงก่อนรอบหนึ่งนะครับในจุดเนี้ยเป็นจุดที่แบบต้องเสี่ยงนิดนึงฮะถ้าหลุดอ่ะมันต้องคัทจริงๆมันเหมือนจะต้องคัทไปก่อนเพราะว่าดาวไซด์มันจะเริ่มเปิดลงมาที่26 บาทอีก2 บาทผมว่ามันก็กว้างอยู่สำหรับตัว BDMS นะครับก็เลยมองว่าเบ็ดได้นะครับหลุดคัทเลยนะครับ28 บาทหลุดคัทนะครับถ้าไม่หลุดนี้โอเคเลยนะฮะ STA น่ารักไหมคะ STA STA เฉยเฉยฮะไม่มีอะไรเขาก็ค่เะหวี่ยงในกรอบที่เป็นขึ้นแหละนะครับถ้าจะรับก็ต้องลงมาดูข้างล่างนี้อีกนิดนึงว่าเป็นยังไงนะครับหรือว่าถ้ารับก็คือขอต่อราคาอีกนิดนึงอาจจะ19 บาทอะไรประมาณนี้ตรงนี้ยังเฉยเฉยอยู่ครับยังไม่เห็นสัญญาณครับต่อไป SCGP แนวโน้มเริ่มดีขึ้นหรือยังคะ GT แนวโน้ม SCGP เริ่มดีขึ้นนะนะฮะอันนี้หมายถึงแนวโน้มในเชิงพื้นฐานที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเริ่มดีขึ้นไหมนะแต่โอคิเดคว่าก็คงไดไม้่ได้คก่ละับมารุ่งเรืองเหมือนเดิมนะฮะในขณะที่ในแนวโน้มของในเชิงเทคนิคอลเนี่ยมันก็เริ่มพยายามสร้างฐานโอเคเริ่มพยายามกลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ยระยะสั้นกลางยาวแล้วสั้นกลางแล้วแนวโน้มไอ้ยาวเนี่ยมันยังอยู่ที่สูงมากแปลว่าอัพไซด์มันเปิดในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ทําโลใหม่ก็แปลว่าแนวโน้มไม่แย่นะครับรอให้เล่นกันอีกรอบหนึ่งก็เปิดขึ้นได้ดีๆก็เลยมองว่าอะไรแล้วแต่แล้วกันถ้าชอบก็เข้าไปแต่ก็อาจจะซื้อน้อยๆหน่อยนะครับแนวโน้มเทคนิคอลดูไม่แย่มากอ่ะใช้คำนี้ครับแต่ว่าก็ยังไม่อมืีอะไรนมะก็ออกด้านข้างไปมากกว่าเนี่ยในกรอบตรงโซนเวฟเนี่ยนะครับติดปรึกษาโฮดดิ้งที่บริเวณ13.55 บาทค่ะ PSH PHH ติดเท่าไหร่นะครับพี่มอน13.55 บาท13 บาทอุ้ยติดสูงอยู่เหมือนกันนะตรงนี้ถ้าตัวนี้ติดอยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยยังไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นครับติดต่อไปก่อนก็ได้ครับก็คือเรียกว่าติดต่อไปก่อนเพราะว่าจุดซื้อมันผ่านมาตอนที่แบบมันมีการตัดสัญญาณขึ้นมาแล้วก็ซื้อปุ๊บนะฮะขึ้นมาแล้วแล้วมันก็ขึ้นมาเทสตามซื้อคือตัดสัญญาณขึ้นมาใช่ไหมฮะมาเราก็จะบอกว่าถ้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแปลว่ามันจะรีบาวรอบหนึ่งเพราะอยู่หนามศูนย์แล้วมันก็รีบาวจบแล้วแล้วมันก็พักฮิสโตแกรมก็เริ่มแคบลงแล้วเพราะว่ามันก็จะเริ่มถอยลงมาตั้งหลักใหม่ถ้าจะติดอยู่ตอนนี้ไม่ต้องทำเลยรอให้มันลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วดูซิว่า MCD มันตัดลงไปไหมถ้า MC ไม่ตัดนะครับ MC เริ่มไม่ตัดลงไปแล้วเริ่มพยายามวกตัวขึ้นมาเหมือนกับตัว PTGC เมื่อกี้นะครับไอเนี้ยเริ่มจะซื้อได้เพื่อที่จะทีเนี้ยมันจะเบรกตรงโซนเป็น9.50 บาทแล้วก็อาจจะขึ้นไปเล่นอีกเส้นหนึ่งหรือขึ้นไปหาแนวต้านอีกแนวหนึ่งนะก็ยังเป็นรีบาวอยู่ดีนะทีเนี้ยเราก็มาดูชั่งน้ำหนักดูว่าถ้าเราซื้อตรงโซนเป็นที่มันบวกขึ้นมาได้เนี่ยต้นทุนเราจะเป็นเท่าไหร่เราทําใจคัทได้ไหมถ้ามันขึ้นมาหาแนวต้านอันนี้เบื้องต้นนะผมเอาเบื้องต้นก่อนยังไม่ได้ละเอียดมาเนี่ยว่าสมมติขึ้นมาที่10.8เราจะคัทไหมหรืออะไรถ้าเรา
ตอบว่าเรายังก็ยังไม่คัดอยู่ดีก็อย่าไปถัวมันนะแต่ถ้าขึ้นมาโอเคว่าเราคัดเรายอมก็โอเคก็ทําได้ครับKKP ค่ะถึงจะหมดเนี่ ย KKP ดูกากระใช่ KKP ยังพอถือได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้เข้าซื้อแล้วมีความตึงแล้วในระดับหนึ่งแล้วก็กรอบผมว่าผมมองเป้า KKP ระยะสั้นตรงเนี้ยแค่โซนเป็น56 บาท56-58 บาทตรงเนี้ยคือ57 บาทบวกลบเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าขึ้นมาตรงเนี้ยก็ตึงในระดับหนึ่งแล้วก็เลยมองว่าไม่จําเป็นต้องไล่ซื้อตรงนี้นะครับก็ใครมีอยู่อ่ะขอหาแบบหาจังหวะในการขายบ้างอะไรบ้างก็ดีแล้วก็เดี๋ยวค่อยย่อลงมาค่อยมาตั้งรับใหม่เล่นใหม่อีกรอบหนึ่งก็ค่อยว่ากันแต่ตรงนี้ไม่น่าไล่ซื้อแล้วนะครับแล้วก็มีของอยู่เตรียมหาจังหวะในการขายครับคอมเซเว่นด้วยค่ะอีกตคัวอมหนึ่งเซเว่นโอ้โหดวงดาว3 ดวงริบระยับอยู่บนฟากฟ้าแล้ไวหนก็รออ่ะดูอว่๋าอจะเป็นยังไงดับมั้ยหรือจแะล้วเจคืออถ้าต่อมีแท่งแดงสักแท่งหนึ่งจบแต่ถ้ามีแท่งเขียวหนึ่งก็ลอยไปไปอวกาศได้เลยอ่ะนะครับตรงนี้รอเลือกทางอย่างเดียวเลยฮะเนี่ยรอเลือกทางอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรอย่างเดียวฮะตัวนี้รอว่าจะเอายังไงแล้วก็ว่ากันเราก็ตั้งไว้ว่าถ้าหลุดเส้นเนี้ยเราก็ต้องคัดนะฮะเนี่ยหลุด25 บาทอ่ะคัดเลยคัดให้ไวเลยนะฮะเพราะมันมีโดจิมา3 แท่งอย่างเงี้ยถ้ามันมีแท่งแดงโผล่เข้ามานี้มันกระแทกกระทันได้รุนแรงในขณะที่ถ้ามันยังยืนได้โอเคเดี๋ยวสร้างแท่งเขียวได้มันก็จะเดี๋ยวค่อยๆโมเมนตัมค่อยๆดึงตัวขึ้นไปต่อไปโอ้คำถามยาวเหยียดเลยนะพี่กอบแต่ก็มีบางตัวซ้ำกันเนาะสเตคอนอีกตัวหนึ่งค่ะสเต็กคอนสเต็กอะครับพี่มอนใช่ใช่นี่ก็รูเข้าเปลี่นยนี่เป็นใช่ CON ละเปลี่ยนเปอ็นใช่ใช่ใช่ CON ใชส่เคตรับเพคิ่มอนสีละเลยสเตแล้วก็คอนสเต็กคอนสเต็กตรงนี้ก็แนวต้านนะครับตรงโซนเป็นตรงโซนบริเวณ9.7อะครับอันเนี้ยก็ตึงนะตึงนะครับตึงเหมือนกันหาจังหวะในการขายฮะเด้งขึ้นมาตรงนี้ส่วนเนี้ย9.5-9.7ก็หาจังหวะในการขายออกไปก่อนครับสเปกค่ะสเปกเซเป้ว่าเด้งขึ้นมาก็หาจังหวะในการขายนะครับ68 บาทอะไรประมาณนี้นะครับหาจังหวะในการขายออกไปครับงบดูว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยพี่กอล์ฟขอสบัปคุดณาห์มนีา้กก็ครับมพีี่ม่อนครับสวัสหดีุ้นครตัิบดตามเหมือนเดิม IVL PTT GC แล้วก็ BTS ขอบคุณค่ะขอบคุณครับนักทุนที่ติดฟาร์มฟังและชม1.3 พันคนก็อย่าลืมกดไลค์ให้คุณกอล์ฟด้วยนะคะ